ชนน่านชูผลงานทักษิณวางรากฐาน30บาทรักษาทุกโรคเศรษฐาสานต่อรักษาทุกที่ชนน่านชูผลงานทักษิณวางรากฐานบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเศรษฐาสานต่อยกระดับเป็นรักษาทุกที่แจ้งวันที่30มีนาคมคิกออฟเฟส2เพิ่ม8จังหวัดวันที่6มีนาคม67นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธ.ได้กล่าวในการแถลงข่าวโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ระยะที่2เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาว่านโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเป็นนโยบายเรือธงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงต่อรัฐสภาโดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้เริ่มขับเคลื่อนมาโดยระยะแรกได้เปิดให้บริการ4จังหวัดใน4ภูมิภาคซึ่งมีการเปิดตัวโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการสื่อสารต่อประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลชุดนี้โดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราถือเป็นสัญญาประชาคมประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าเราได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนขณะนี้ผ่านมา2เดือนพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ80ส่วนด้านภาระงานของบุคลากรทำงานนั้นก็ไม่มีเสียงบ่นว่างานหนักขึ้นเนื่องจากมีระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยลดการใช้งานของกำลังคนอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดบุคลากรห้องบัตรได้จาก20คนเหลือไม่ถึง10คนนอกจากนั้นยังสามารถทำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในจุดบริการอื่นๆได้ทั้งนี้ยังพบว่านโยบายบัตรใบเดียวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้แต่ต้องประเมินตัวเลขกลับมาอีกทีให้เห็นชัดว่าภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปมีผลต่อด้านเศรษฐกิจการประหยัดงบประมาณได้อย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านผ่านเฮลไรเดอร์ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลโดยผลสำรวจความพึงพอใจการรับบริการเฮลไรเดอร์ระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์วันที่1มีนาคม2567พบว่าภาพรวมพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 99.6 เนื่องจากช่วยลดเวลาการรอคอยยาในโรงพยาบาลให้ประชาชนได้มากกว่าร้อยละ90นอกจากนั้นยังได้นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาระบบบริการทั้งการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ Personal Health Record PHR การบริการเทเลเมดิซีนระบบ Health ID ที่เป็นบัตรประชาชนดิจิทัลการจ่ายยาทางไปรษณีย์ร้านยาใกล้บ้านเชื่อมโยงกับหน่วยบริการนวัตกรรมทั้งคลินิกเอกชนคลินิกทันตกรรมห้องแลบในชุมชนเป็นต้นจาก30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ผ่านระบบดิจิทัลการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคมาเป็นรักษาทุกที่ซึ่งคำว่ารักษาทุกโรคเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทยในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ทำไว้เมื่อ20ปีก่อนด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีสมัยนั้นจำเป็นต้องจัดระบบการเช่นนั้นแต่ขณะนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาเยอะเราก็ปรับระบบมาเป็นดิจิทัลได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์8จังหวัดในระยะที่2ประกอบด้วยเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีส
สะแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาผ่านเกณฑ์ประเมินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกอัจฉริยะ96แห่งครบ 100% ผ่านประเมินความปลอดภัยมาตรฐานสากลร้อยละ94มีจังหวัดยกระดับความปลอดภัยระดับดี 100% ได้คืออำนาจเจริญโดยมีการอัปเกรดคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลให้รองรับระบบการให้บริการใหม่เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งบุคลากรและประชาชนรวมทั้งมอบหมายให้สปสช.เร่งทำข้อสรุปหลักเกณฑ์และกระบวนการเบิกจ่ายการยืนยันตัวตนการเปิดสิทธิปิดสิทธิให้มีความชัดเจนเพื่อให้หน่วยบริการภาคเอกชนมั่นใจและเข้าร่วมโครงการทั้งนี้จะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคิกออฟระยะที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่30มีนาคม2567ผมในฐานะรมวสท.พร้อมกับท่านรมช.สท.ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพวกเราเข้ามาสานต่อนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นไม่ได้เพราะการจะขับเคลื่อนนโยบายยากๆมี3องค์ประกอบหลักคือ 1. ความรู้เรื่องข้อมูลวิชาการ 2. มิติภาคประชาชนและ 3.นโยบายทางการเมืองซึ่งเป็นเสาหลักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของท่านสน.พ.ประเวศวสีราษฎรอาวุโสมีความสำคัญและต้องยกย่องนายแพทย์สงวนนิตยารำพงในด้านวิชาการเครือข่ายประชาชนจนถึงภาคนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ตัดสินใจทำโครงการนี้ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันนายแพทย์ชนน่านกล่าว ใหญ่แค่ไหนก็ไม่รับเคลียร์อนุทินตอบชัดกระเทยปีนต่างชาติต้องคานพกม.ไทยอนุทินลั่นเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รับเคลียร์ชี้ต่างชาติมาอยู่ไทยต้องเคารพกฎหมายหลังมีเหตุวิวาทกระเทยฟิลิปปินส์ทำตัวเป็นมาเฟียใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแอบขายบริการเมื่อเวลา 13:45 วันที่6มีนาคม2567ที่โรงแรมรามาการ์เด้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สุขุมวิท11กรณีกลุ่มสาวประเภท2ฟิลิปปินส์ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและทำตัวเป็นมาเฟียในประเทศไทยว่ายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำงานร่วมกันเพราะตอนนี้เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจแล้วมั่นใจว่าตำรวจและฝ่ายปกครองเร่งไปกวดขันดูแลเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างมีกฎหมายกำกับอยู่แล้วซึ่งทุกคนจะทำผิดกฎหมายไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าส่วนชาวต่างชาติเมื่ออยู่ประเทศเขาแล้วก็ต้องเคารพกฎกติกาซึ่งหลักมีอยู่แค่นี้ยิ่งเข้ามาแล้วจะมาสร้างอิทธิพลทำในสิ่งผิดกฎหมายข่มเหงรังแกเจ้าของประเทศซึ่งตนเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องดีขึ้นเพราะมีการตื่นตัวกันแล้ว 2-3 วันนี้ก็มีแต่รายงานเข้ามาส่วนนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์หลังจากมีเรื่องเข้ามาก็หายไปแล้วนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนเป็นฝ่ายนโยบายแต่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติทั้งตำรวจและกรมการปกครองจะดำเนินการอย่างเต็มที่และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐทำตามหน้าที่และกฎหมายเพื่อให้คนไทยมั่นใจว่าจะไม่มีใครเส้นใหญ่มาเคลียร์ก็ไม่ได้ซึ่งเราไม่รับเคลียร์ส่วนเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่สุขุมวิท11ระหว่างกระเทยทั้งสองประเทศจนถูกขนานนามว่าเป็นวันกระเทยผ่านศึกนั้นนายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปกล่าวถึงขนาดนั้นเลยและอย่าลงรายละเอียดเอาเป็นว่าหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนไหนที่ทำตามกฎหมายและภารกิจหน้าที่และเจตนารมณ์ที่ปกป้องประชาชนจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้
Thank you.